ะก็วันนี้ก็มาในบรรยากาศที่แปลกไปนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหลายคนเนี่ยชอบดูเวลาวล็อกนะคะก็เลยคิดว่าเออหรือว่าเราจะมาเริ่มถ่ายวล็อกกันดูน่าจะดีถูกต้องไหมคะก็เลยคิดว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องราวน่าสนใจที่สุดแล้วก็เลยจะมาเริ่มวล็อกที่สัปดาห์นี้กันละกันนะคะคือยังไม่สัญญาว่ามันจะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องขนาดไหนแต่ว่าจะพยายามให้ดีที่สุดกันละกันนะคะเมื่อกี้นะคะหลายๆคนก็คงเห็นแล้วนะคะว่ามีการทำกาแฟนะคะปกติเมื่อกี้นะคะการทำกาแฟแบบโดยใช้มอคก้าพอตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลังๆมาเนี่ยเราชอบทำมากนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้เอสเปรสโซช็อตที่มันแบบเป็นกาแฟจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเลือกเปลี่ยนกาแฟไปเรื่อยๆนะคะล่าสุดก็ใช้คริสต์มาสเบลนด์ของ Starbucks นะคะอันนี้ได้มาเป็นของขวัญ นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคิดจะวล็อกแบบ weekly vlog มานานมากแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าแต่ละสัปดาห์ของเราอ่ะมันไม่ได้น่าสนใจอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างมากที่บางทีเนี่ยเราจะลืมไงก็จะลืมไปว่าเออต้องมานั่งถ่ายตอนไหนอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมีหลายอย่างเลยมีทั้งปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านนะคะแล้วก็นู่นนี่อีกเยอะแยะมากมายที่เราคิดว่าหลายๆคนคงน่าจะสนใจแล้วก็อยากจะบันทึกเหมือนเป็นความทรงจำของตัวเองด้วยค่ะว่าคริสต์มาสและวันเกิดในปีที่มันแบบประหลาดสุดๆอย่างปี2020เนี่ยนะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเผื่อว่าเราย้อนกลับมาดูในช่วงที่โควิดมันอาจจะผ่านไปแล้วหรือว่าดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้มาดูกันว่าชีวิตเราในช่วงปี2020เนี่ยมันก็มีอะไรเด็ดๆมากมายอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ทำอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะก็คือต้องไปซื้อใหม่ให้กล้องตัวนี้นะคะตอนนี้โมมาใช้Sony CV1 นะคะเป็นตัวที่จะวล็อกนู่นนี่ต่างๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันมาในไซส์ที่แบบกำลังดีแล้วก็ปัญหาก็คือเราไม่อยากจะติดเป็นไวเลสหรือว่าอะไรที่มันจะวุ่นวายกับเสื้อผ้าเพราะว่าถ้าวล็อกเราต้องมานั่งติดใหม่ก็คือคิดว่าน่าจะวุ่นวายพอสมควรก็เลยคิดว่าจะไปซื้อไมค์ตัวเล็กๆนะคะเอามาไว้บนหัวกล้องนะคะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ที่กำลังคุยกับคุณผู้ชมอยู่เนี่ยมันเป็นไมค์ที่เป็น internal microphone นะคะในตัวกล้องตัวนี้อยากให้เสียงมันดีขึ้นนิดนึงเผื่อเวลาเราออกไปเดินข้างนอกหรือว่าพูดคุยอะไรกับใครเนี่ยเสียงมันจะได้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะชอบดูวิดีโอที่แบบคุณภาพเสียงมันค่อนข้างจะดีหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะออกไปช้อปปิ้งนอกเหนือจากนั้นนะคะเดี๋ยวแบบโชว์ให้ดูนิดๆก่อนละกันเมื่อวานนี้นะคะมีการไปทำสีผมมาแต่ว่าด้วยความเร่งรีบก็เลยยังไม่ได้แบบถ่ายเป็นฟินิชลุคของผมรวมถึงยังไม่ได้ให้เห็นสีชัดๆนะคะว่ามันคือสีอะไรยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปหาคุณละดาที่ The Harriet อีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปถามละดาว่าสีผมสีนี้ที่รับอายุ40และรับปี2021เนี่ยนะคะมันคือสีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็แบบทำยังไงจะให้ได้เป็นแบบประมาณอย่างนี้ซึ่งสีตรงนี้เนี่ยมันบ้านมุมเมย์มันค่อนข้างเหลืองนะคะมันจะยังเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเราไปดูในแดดกันนะคะแล้วก็ไปดูที่ร้านว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสีอะไรยังไงตอนนี้ก็คือหัวยุ่งมากเพราะว่ายังไม่ได้เสร็จอะไรเลยนะคะเมื่อวานสระเสร็จก็แบบเนื่องจากว่าทิ้งหมาไว้บ้านนานเกินไปนะคะก็สระเสร็จเป่าๆแบบงงๆแล้วก็แบบรีบกลับบ้านมานะคะก็เลยยังไม่ได้มีการเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพสวยงามใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะกลับไปหาคุณละดานะคะเพื่อไปเหมือนแบบทำทรีทเมนต์แล้วก็เคลือบเขานะคะให้เขาสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะนอกเหนือจากนั้นคือพรุ่งนี้เนี่ยนะคะโมเมย์จะมีเพื่อนๆมาทานข้าวที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะมีการออกไปจ่ายกับข้าวนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปซุปเปอร์กันนะคะว่าเวลาไปซุปเปอร์เนี่ยโมเมย์จะซื้ออะไรประมาณยังไงอะไรเงี้ยนะคะเผื่อใครสนใจนะคะคือจริงๆแล้วปี2021เนี่ยเรามีโกนิดนึงว่าเราอยากจะดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแน่นอนแหละถ้าเกิดใครแบบตามกันมาสักพักนะคะก็คงเห็นว่าดิฉันมีความอ้วนขึ้นเยอะมากซึ่งเอาจริงแล้วนะเราไม่ได้นอยกับมันเท่าไหร่เราค่อนข้างโอเคอาจจะมีบ้างที่รู้สึกว่าเสื้อผ้ามันใส่แล้วไม่พอดีไม่สบายตัวสิ่งนึงที่เรามักจะเห็นบ่อยๆก็คือเรื่องของการคอมเมนต์นะคะในคอมเมนต์เซ็กชันไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าใน IG หรืออะไรต่างๆ IG อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมันเป็นภาพนิ่งอะมันเราก็รู้มุมตัวเราว่าเราจะถ่ายยังไงให้มันดูแบบโอเคใช่ไหมแต่พอมันเป็นวิดีโอหรือมันเป็นไลฟ์ใน Facebook ใน IG อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะชอบมีคอมเมนต์เรื่องว่าแบบทำไมอ้วนขึ้นทำไมอ้วนขึ้นทำไมอ้วนขึ้นจริงๆแล้วอิชชูเนี่ยเคยพูดในสตรีมีคลาสหลายรอบแล้วว่ามันเป็นการทักกันที่ไม่เพลเซนต์เท่าไหร่ก็ชาติไทยนี่แหละเป็นแทบจะเป็นชาติเดียวเท่าที่มีเพื่อนฝรั่งมานะคะหรือเพื่อนชาติอื่นๆเอเชียอื่นๆอะไรเงี้ย
มันน้อยมากเลยนะที่อยู่ดีๆใครจะเจอหน้าแล้วทักแบบเคยไปทำอะไรมาอ้วนขึ้นหรือเปล่าหรือแบบเคยไปทำอะไรมาผอมลงหรือเปล่าแบบผอมขนาดนี้ป่วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คงเห็นชัดจริงๆในกล้องแหละเนาะแล้วส่วนเรื่องของคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ได้บั่นทอนจิตใจเท่าไหร่หรอกมันค่อนข้างโอเคแต่ว่าปัญหาก็คือเราเริ่มรู้สึกว่าสุขภาพเราไม่ดีแล้วก็เริ่มมีอาการเจ็บข้อเท้าและเจ็บเข่าคือถามว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะขนาดที่มันจะแบบก่อให้เกิดความเจ็บเข่าเจ็บอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือเหมือนรู้สึกว่าเออร่างกายเราอ่ะไม่ฟิตเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้ออกกำลังกายเยอะเราไม่ได้แบบยกน้ำหนักเราไม่ได้คาร์ดิโอแบบแน่นๆอย่างที่เราเคยทำนะคะเนื่องจากว่าแบบเราชอบพูดคำว่า life happens อะคือเรามีหมาเรามีบ้านเรามีกิจการต้องดูแลเรามีแบบอะไรหลายอย่างมากจนทำให้เราหลงๆลืมๆเรื่องของการดูแลตัวเองไปซึ่งปี2021อะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่เราจะต้อนรับการแบบเทิร์นอายุ40ของตัวเองแบบมีคุณภาพมากขึ้นเว้ยก็เลยมีโกมีเป้าหมายในเรื่องของการจะรับประทานให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายให้มากยิ่งขึ้นเมนลี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการลดความอ้วนเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของการอยากจะทำให้สุขภาพของตัวเองดีขึ้นแล้วก็กินในสิ่งที่มีประโยชน์ทำในสิ่งที่มันมีประโยชน์กับสุขภาพของตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าแบบสุขภาพในช่วงที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็พอเราเจอโรคภัยไข้เจ็บอะไรหนักหนาประมาณอย่างนี้เนี่ยคือในช่วงเนี้ยแบบเฮ้ยเราเห็นทุกคนไม่สบายอ่ะแล้วก็มีโรคระบาดแบบนี้เราก็คิดว่ามันควรจะต้องทำตัวเราให้แข็งแรงที่สุดเพื่อที่ถ้าเกิดมีภัยมาใกล้ตัวเราก็จะได้สู้ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมีการช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าสิ่งที่รับประทานยังไงให้ตู้เย็นของเราเนี่ยมันมีแต่อะไรดีๆที่พอหิวขึ้นมาเนี่ยเดินไปหยิบมันก็จะหยิบได้แต่อะไรที่มันมีประโยชน์นะคะเรื่องของการเก็บตู้เย็นอะไรต่างๆก็คงเคยเห็นในวล็อกไปแล้วก็คงไม่ได้พูดถึงมากแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไป grocery shopping กันซึ่งหมาพี่เท็ดเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพนี้เกือบจะตลอดเวลาคือชอบนอนด้านบนเป็นหมาไฮโซต้องนอนข้างบนพี่เบลลี่พี่เบลลี่ทำอะไรครับอยากขึ้นมาดินี่นะคะเป็นวิธีการขึ้นบ้านขึ้นโซฟานะคะของหมาบ้านนี้ขึ้นมาเหรอขึ้นมาเล่นกันเนาะขึ้นมาหาพี่ป่ะขึ้นมามามี่ป่ะครับน้องนี่จะบอกว่าล่าสุดอ่ะพาเบลลี่ไปอาบน้ำค่ะแล้วก็ที่อาบน้ำอ่ะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าที่ไหนเขาตัดขนลูกเราเป็นแบบบ๊อบอ่ะคือมันกลายเป็นเหมือนแบบบ๊อบเต๋อๆแบบเนี้ยซึ่งมันผิดมากนะคะโหของดัชชุนที่ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะดัชชุนขนยาวนะคะก็คือจะต้องปล่อยให้ขนเขายาวๆแบบนี้นะคะไม่ใช่ผมบ๊อบแบบนี้จ้ะดีนะว่าหน้าตาหล่อเนี่ยไม่งั้นเพื่อนที่โรงเรียนล้อแย่เลยเราอ่ะขี้ตาเช็ดนิดนึงอายคุณผู้ชมโอ้ก่อนจะมาเข้ากล้องนี่ช่วยเช็ดหน้าให้หล่อๆหน่อยได้ไหมคะมาอีกแล้วเรื่องเมื่อวานไม่เสร็จก็เลยต้องมาทำใหม่ให้มันเสร็จและแล้วเราก็มาถึง The Hair Rack นะคะสีผมก็ยังคงเห็นไม่ชัดอยู่ดีแต่ก็ชัดขึ้นกว่าที่บ้านหน่อยนึงเดี๋ยววันนี้เราจะทำทรีทเมนต์เพิ่มนะคะคือด้วยความที่เราฟอกเมื่อวานนี้คือเราฟอกเป็นแบบเหลืองไปเลยนะคะแล้วก็ใส่สีนี้เข้าไปใหม่ซึ่งคุณละดาบอกว่ามันเป็นเหมือน Ash Purple ก็คือเป็นสีโทน Ash โทนแบบเทาๆแต่มีทิ้นของความม่วงอยู่นะคะก็ตอนนี้มันอาจจะยังเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันไม่มีความเงาอะไรเลยอย่างที่เล่าไปว่าเมื่อวานเนี่ยทำผมไปประมาณใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง40นาทีแล้วก็หมาที่บ้านเนี่ยดูวิดีโอแล้วแบบหมาแบบไม่โอเคแล้วต้องกลับไปดูแลลูกแล้วนะคะก็เลยต้องเป่าแบบพอขี้เกียจพอสังเขปไปก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้จะกลับมาทำทรีทเมนต์อีกตัวนึงที่ทำให้สีมันชัดขึ้นนะคะแล้วก็จะหอมเวอร์หลับสบายเวอร์เตรียมพร้อมนอนบนเตียงทรีทเมนต์เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงฮะและนี่คือ New Kicks on the Block รองเท้าใหม่ล่าสุดของเรานะคะเป็น Nike แต่ว่าเป็น Nike Gong De Garcon นะคะก็ชอบมากใส่สบายด้วยปกติแล้วใส่ไฮท็อปไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าขาสั้นดีว่าพอมีข้อเท้าอยู่บ้างแต่ว่าพออันนี้มันมีเหมือนเป็นแบบช่องโหว่ตรงเนี้ยมันก็ทำให้ดูไม่ตึบจนเกินไปนะคะชอบมากเลยใส่สบายสุดๆอันนี้ได้จากร้านกอมเดกับซองที่คลับ21
เอาเข้ามานะคะเฮ้ so happy I love my kids ความงามของสีนะคะ happy world happy ใหม่เรียบร้อยและนี่คือช่างที่จิกปลายเท้าทำไมก่อนจิกไปแล้วทำไมจะเต้นหรออดีตแดนเซอร์เก่านะระวังด้วยสีผมของดิฉันคือสีผมอะไรคะคุณให้ชื่อว่า Lilac Ash ค่ะ Lilac Ash ใช่ค่ะรอบนี้ใส่สีม่วงเข้าไปนิดนึงให้มันนวลๆไม่ได้เป็นเทาแบบเทาจ๋าเลยเป็นเทาแบบจะเรียกว่าแพลทินัมบอนก็ได้เนาะแต่ว่าติดม่วงนิดๆเทาหน่อยๆค่ะเวลามาก็ให้เวลาคุณระดาสัก6ชั่วโมงถ้าผมหนาเท่าแม่มันก็ต้อง6ถ้าขนผมบางๆ3ชั่วโมงก็ได้ค่ะแต่แม่ก็คือผมมาเป็นกรรมกรรมนี้ค่ะค่ะก็เวลามาหาช่างนะคะอย่างงอแงถ้าอยากได้อะไรก็ปรึกษาเขาก่อนแล้วเขาจะคิดให้เพราะถ้ามาแบบงอแงมากๆอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ช่างจะชิงร้องก่อนช่างจะแบบไม่เข้าใจขอบคุณระดานะคะวันที่29นะคะฉลองครบรอบ40อย่างสดใสดูหน้าตาสดใสไหมมีแบบแผลเป็นสิวอยู่อันนึงโอ้วันนี้นะคะแพลนของเราก็คือมีท่านแขกผู้มีเกียรติมารับประทานอาหารที่บ้านนะคะซึ่งเราก็มีการจัดเตรียมข้าวแกงกะหรี่ไว้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าข้าวแกงกะหรี่บ้านเราหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีหมู่มวลเพื่อนฝูงใดๆนะคะมากินข้าวตอนเย็นวันนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่ากินทั้งวันจ้ะเทดดี้ตอนนี้เทดดี้น่ารักมากเทดดี้มาเทดดี้มาดูสิเทดดี้ผมเป็นลิตเติ้ลเอลฟ์เอลฟ์ครับเทดดี้ไม่ค่อยชอบชุดนี้เท่าไหร่นะคะเทดดี้รู้สึกว่าน่าจะหมองๆนิดนึงเวลาใส่ชุดนี้เพราะว่าคาดว่าแขนแบบหนักอะนางแบบเดินแล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคและนี่ก็คือแกงกะหรี่สูตรเด็ดของบ้านเรานะคะก็ถ้าเกิดใครเคยได้ดูในInstagram มาบ้างก็น่าจะพอเห็นมาบ้างในช่วงล็อกดาวน์ว่าเราทำบ่อยสิ่งที่บ้านเราชอบนะคะอย่างหนึ่งก็คือชอบให้ทั้งแครอทแล้วก็ทั้งมันเนี่ยมาในไซส์ที่แบบไบท์ไซส์นะคะจะได้ไม่ต้องไปหั่นกันให้เหนื่อยไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครถามว่าเราใช้อะไรจริงๆแล้วกะหรี่เราใช้ได้หลายยี่ห้อมากเลยนะคะก็แต่อันเนี้ยเป็นอันที่เราแบบชอบแล้วก็มาจะซื้อเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นแกงกะหรี่ Apple and Honey นะคะซึ่งส่วนประกอบหลักๆอีกอย่างนึงที่เราใช้กันก็คือเป็น Apple Puree เป็นเหมือนเอา Apple ไปปั่นเป็น Apple Fuji หวานๆ นะคะมันจะทำให้แกงกะหรี่เนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนื่องจากมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านเราก็เลยใช้เนื้อ3แพ็คถ้วนเราจะชอบใช้เนื้อนะคะแบบผัดลงไปก่อนแล้วก็ใส่ลงไปในแกงกะหรี่นะคะเพื่อให้มันนุ่มนวลแล้วก็มีความแบบยัมมี่เป็นพิเศษนะคะเครื่องปรุงก็ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายอลังการปาฏิหาริย์อยู่พอสมควรนะคะมีแคทชัพนะคะมีมิรินนะคะมีซอสอันนี้มันก็บ้านเราก็จะเรียกง่ายๆว่าซอสทงคัตสึอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คิโคมันนะคะแล้วก็ตัวอื่นมากมายนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างออกมาได้ดอกไม้เยอะมากจริงปีนี้ซึ่งเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีมาอีกอันนี้มาจาก Sephora Thailand นะคะปีที่ผ่านมาเราก็ทำงานกับ Sephora เยอะมากนะคะน้องๆที่ Sephora ก็น่ารักมากๆก็ส่งดอกไม้มาให้เป็นช่อแรกของปีนี้นะคะฝั่งนี้จาก Tom Fordไม่แน่ใจว่าอันไหนคือทอมฟอร์ดอันไหนคือโจมาลอนลอนดอนเพราะว่ามาพร้อมกันนะคะแต่ว่าสวยมากแล้วแบบดูดอกไม้ดีดูแบบทำใหญ่เท่าหน้านี้นะสวยมากนะคะแล้วก็ช่อนี้นะคะจากบูการีไทยแลนด์บูการีดีเอ็มโพเรียมแจ้งสาขาให้ถูกนะคะว่าเราอยู่กับคุณแพทที่ดีเอ็มโพเรียมนะคะอันนี้นี่การ์ดบูการีนางอุตส่าห์นั่งคัดอังกฤษวันนี้เราก็จะมีดอกไม้ไว้ประดับทั้งลันช์แล้วก็ดินเนอร์อย่าง
สบายใจไก่ย่างแล้วเรียบร้อยนะคะเต็มที่มากจริงๆเดี๋ยวจะพาไปไว้ที่ออฟฟิศด้วยสักอันนึงเพราะว่าถ้าอยู่ข้างล่างนี้หมดรับรองว่าเพื่อนคงไม่ได้นั่งกินข้าวแล้วก็คงมองหน้ากันไม่เห็นเพราะว่าดอกไม้สูงมากดอกไม้ช่อที่5นะคะจาก Fresh Thailand โอ้อันนี้สีสวยมากสดใสและมีความเป็น Fresh มากจริงๆเป็นสีฟ้าด้วยนะคะขอบคุณ Fresh มากเลยใหญ่โตมากเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มาส่งมายังเห่าไม่เลิกอยู่เลยนะคะขอบคุณนะคะสวยมากจากสภาพนะคะก็ยังไม่ดีขึ้นจากตอนเช้าเลยนะคะตอนนี้เริ่มมัดผมแล้วเพราะว่าทำไปหลายอย่างมากนะคะแล้วก็หน้าตาก็ยังคงไม่ได้แต่งใดๆนะคะแต่ว่าข้าวแกงกะหรี่ประสบความสำเร็จไปได้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าตาให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยหิวข้าวกันจนไม่ได้มีโอกาสถ่ายอินเสิร์ตข้าวแกงกะหรี่ใดๆนะคะแต่ว่าก็เรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะคะชิลมากๆตอนนี้เราได้ฟลิปโต๊ะอาหารของเรานะคะให้มาอยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการดินเนอร์กันนะคะเซตติ้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเคยจัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่มีเพื่อนๆมาทานคริสต์มาสดินเนอร์กันไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นเซตติ้งที่เราชอบมากๆนะคะเราก็เลยจัดอีกครั้งหนึ่งให้มันได้แบบนี้นี่นะคะเราก็เลือกดอกไม้ที่สีเข้ากับโต๊ะที่สุดนะคะที่ได้มาในวันนี้นะคะมาไว้เป็นเซนเตอร์พีซนะคะแล้วก็แต่ละอย่างในนี้นะคะก็ได้มาจากหลายๆที่เหมือนกันจริงๆแล้วแก้วน้ำแล้วก็ที่รองแก้วเนี่ยนะคะก็มาจากอีเกียง่ายๆเลยนะคะจาน2ชิ้นนี้ด้วยนะคะก็แยกกันมาแต่ว่าเราเอาออกมาจับคู่กันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีนับกินที่ลายสีนูโตรตามสไตล์นะคะส่วนช้อนส้อมเนี่ยได้มาจากแผนกKitchenware นะคะที่ The Emporium นะคะก็ราคาไม่ได้แพงเลยนะคะเซตติ้งบนโต๊ะก็คือทุกอย่างก็ธรรมดาธรรมดาเนาะแต่ว่าเราก็ชอบความดูหรูหรานิดนึงเราก็เลยเลือกสรรพสิ่งต่างๆออกเป็นสีทองๆนะคะว้าแปลงร่างแล้วเรียบร้อยนะคะก็แต่งหน้าแต่งตาให้มันดูเหมาะสมกับการเป็นวันเกิดของตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นชุดแล้วด้วยเพื่อนๆนะคะก็กำลังจะมานะคะตอนนี้ก็เย็นย่ำแล้วเรียบร้อยนะคะเวลาประมาณสักใกล้ๆจะ6โมงแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเซตอัพดินเนอร์ของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการสั่งอาหารมาเพราะว่าไม่ไหวจะทำจริงๆนะคะสำหรับปีนี้คือเหนื่อยมากนะคะแล้วก็ทำหลายอย่างมาตลอดช่วงเวลาก่อนที่จะมาถึงวันเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะสั่งอะไรต่างๆนะคะเมื่อกี้เพิ่งให้ข้าวเด็กๆไปเดี๋ยวมาดูหน้าตาเด็กๆหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเจดีไม่ได้อิ่มข้าวป่ะเมื่อกี้พี่เท็ดกินข้าวไปแล้วพี่เท็ดชุดหายไปไหนแล้ววะชุดคริสต์มาสพี่เท็ดหายไปไหนแล้วนี่เบลลี่และต้นไม้เด็กชายต้นไม้เด็กชายต้นคริสต์มาสเบลลี่หน้าตามูทูว่าแล้วก็พี่แดนนะคะพี่แดนเป็นซานตาคลอสค่ะซึ่งเป็นซานตาคลอสที่หิวน้ำมากใช่ไหมครับแดนดี้และนี่คือชาวคณะนะคะฮัลโหลเจเจคุณแหนมแฟตบีโก้นะคะที่ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์นะคะโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ค่ะเออ after you นะคะเป็นพีบีบราวนี่ไปรบกวนด้วยใช่รบกวนด้วยชอบมารบกวนด้วยเนื่องจากปิดคาเฟ่ไปก็เลยคอลแลบกับชาวบ้านไปเรื่อยๆนะคะตามสบายนะคะพี่โก้นะคะอุดหนุนโรงหนังได้นะคะเมเจอร์นะคะน้องไอผู้ยังไปโสดอยู่หรือจะไม่โสดแล้วดีนะอยู่ถึงเวลาขายของค่ะถึงวันนั้นที่วล็อกออนนี่น้องไอจะยังโสดอยู่มั้ยนะแต่หญิงเปตองที่อยู่มาตั้งแต่ปัจจุบันเปตองก็คือยังเป็นนามสกุลเปตองแมคแคนอยู่เลยในโทรศัพท์ของเราถึงแม้จะย้ายบ้านจากแมคแคนมาอยู่รอยัลนั้นมากแล้วดาดีดาวโดดาดีดาดีดาวหมดแล้วนะเคยทำไมกินแล้วขนาดนั้นอ่ะชอบมากค่ะเพื่อนตั้งแต่วัย13จนถึงปัจจุบันจนลูกโตค่ะคากลุ่มนี่ว่าชีว่าชีและนี่พี่สาวดีเจอ๋องนะคะและนี่นะคะสำหรับหลายๆคนที่สงสัยนะคะของขวัญปีนี้นะคะเป็นไอติมกัสตอมกู๊ดนะคะซึ่งเป็นไอติมที่เราชอบมากที่สุดนะคะแล้วก็ถูกครีเอทรสเป็นรสซูเปอร์วูแมนแอทเดลี่เชอรี่นะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ชิมไอติมรสนี้ในอนาคตน้องละลินก็ทำไอติมอร่อยเสมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากรู้ว่าไอติมที่เราได้เป็นของขวัญวันเกิดวันนี้เป็นรสชาติยังไงก็รอที่กัสตอมกู๊ดได้นะคะแล้วก็ไปอุดหนุนกันนะคะเดลี่เชอรี่สิ่งนี้ผ่านไปแล้วเรากินไอติมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณนี่คือแบบนี่คือสิ่งที่เราชอบมากของแฟตบีโก้คาเฟ่ก่อนที่
แฟตบีก็เขาจะปิดเตาของเขาไปแล้วเขาก็จะทำเฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้นแค่วันเกิดคุณโมเมนต์แค่วันเกิดคุณโมเมนต์เท่านั้นเพราะว่านี่คือแบบสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี่คืออะไรนะคะนางมีนามว่าเชดเดอร์ชิฟฟ่อนเค้กค่ะที่สุดดูความเชดเดอร์ดูความแบบขูดมาทั้งก้อนมีกี่ก้อนขูดมาให้หมด